วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มีพบก็ต้องมีจากมีรักก็ต้องมีเลิกราสุดท้ายเมื่อรักครั้งนี้ไปต่อไม่ได้ก็จำเป็นต้องเซย์กู๊ดบายแยกทางใครทางมันเริ่มที่คู่แรกปิดตำนานรัก10ปีอย่างสาวปรางกนรันและอดีตแฟนหนุ่มแรปเปอร์อย่างต้องทูพีแม้ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายจะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานและเตรียมแผนวิวากันมาแล้วก็ตามแต่สุดท้ายสถานะแฟนที่มีให้กันก็ไม่สามารถไปต่อในอนาคตได้คู่เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยดีตอนนี้นะครับรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีของกันพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดมีอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันทบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะหนูเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นข้อได้ขนาดนั้นนะคะหนูก็หวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจหนูด้วยว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนส่วนคู่นี้ขอปิดตำนานกินเด็กเป็นอมตะกับคู่ของนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตนางสาวไทยเอชุติมาวัย55ปีที่จบรักหวาน6ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างฟรองซ์สุภกิจวัย24ปีโดยพี่เอบอกแล้วค่ะว่าเสียใจมากๆแต่เพราะมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เธอรู้แล้วว่าต้องทำใจกับความรักครั้งนี้และอาจจะจบลงอย่างแน่นอนเลยตัดสินใจบอกเลิกแฟนหนุ่มเพราะฝ่ายชายดื่มและเที่ยวกลางคืนจนถึงเช้าแทบจะทุกวันที่สำคัญห่วงว่าสักวันจะต้องมีเรื่องผู้หญิงตามมาเลยตัดปัญหาจบรักครั้งนี้ด้วยตัวเองด้านของหวายปันทิสาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้โสด 100% หลังตัดสินใจเลิกรา กับอดีตแฟนหนุ่มอย่างมิโน่ปาเรล่าที่คบหากันมานานตั้ง7ปีด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายชายนั้นมีเป้าหมายของตัวเองเลยอยากใช้โอกาสตรงนี้เดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปในวันนี้ก็เลิกรา กันไปแล้วค่ะมันมีมือที่3ที่4 5 3แล้วกันจบที่3ฝั่งเขาฝั่งหนูไม่มีมันเป็นเพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วมันก็จบอีกหนึ่งคู่ที่สร้างความช็อกไปตามๆกันเมื่อพลอยหอวังออกมาประกาศปิดฉากรัก3ปีกับแฟนหนุ่มทูสิบราชเพราะมีเรื่องของมือที่3 4และ5ที่สำคัญยังทิ้งบอมเอาไว้ให้ชาวเน็ตตามสืบว่าใครกันหนอคือมือที่3เข้ามาแทรกกลางนิ่งคิดว่านิ่งเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นที่3ของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนก็คือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันนะคะคือไม่เคยสะทะลุแฟนไม่เคยแทงว่าแฟนแน่นอนค่ะออกมาเปิดใจแบบไม่มีกั๊กหลังแผลใจเริ่มดีขึ้นสำหรับจีน่าวิรยาหลังมีข่าวว่าเธอนั้นได้เลิกรากับแฟนหนุ่มอย่างทอยปฐมพงษ์มาได้สักพักโดยสาวจีน่าก็ยอมรับและกล่าวว่าเป็นฝ่ายขอถอยออกมาเองส่วนสาเหตุไม่ขอลงรายละเอียดเพราะก่อนหน้านี้ได้เคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคู่นี้ไม่รู้เป็นเพราะอาถรรพ์รัก7ปีหรือเปล่าเลยทำให้สาวโฟสกลรัตและหนุ่มรุ่นน้องทำไทยต้องจบความสัมพันธ์จากแฟนเหลือเพียงแค่พี่น้องที่ดีต่อกันอีกหนึ่งคู่ที่กระช็อกวงการไม่แพ้กันเมื่อคู่รักรักโลกอย่างสิงห์วรรณสิงห์และมาริยาผุนเลิศลาภตัดสินใจลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันโดยฝ่ายชายได้โพสต์ข้อความคล้ายบอกลาส่วนฝ่ายหญิงก็โพสต์รูปคู่พร้อมแคปชั่นขอบคุณในทุกๆอย่างซึ่งสาวมาริยาก็บอกแล้วค่ะว่าแม้ความสัมพันธ์จะจบลงไปแล้วแต่ความห่วงใยก็ยังมีให้กับอดีตแฟนหนุ่มอยู่เสมอรักเขามากๆอยู่แล้วทั้งในฐานะแบบหลายๆฐานะเลยค่ะหลังจากเราได้อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วเราก็คิดว่าในชีวิตของเรียนะตอนนี้ค่ะค่อนข้างปั่นป่วนมีหลายๆ responsibility ที่เราต้องทำและเราต้องโฟกัสแล้วในทุก relationship อ่ะเราต้องเหมือนให้พลังให้กำลังให้กันและกันที่ค่อนข้างแบบเท่าเทียมกันอ่ะและเนื่องที่เมียไม่สามารถให้พลังให้กับเขาเท่าที่เขาสามารถให้เรานะตอนนี้อ่ะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วเราควรที่จะเปลี่ยนสถานะและเป็นแค่เพื่อนกับครอบครัวแม้คำว่าแฟนจะจบลงไปหลายคู่ก็เริ่มสัมพันธ์คำว่าเพื่อนกันต่อเลือกจบในวันที่ยังมองหน้ากันได้อยู่เพราะแน่นอนว่าแม้รักถึงทางตันแต่ก็ใช่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะสิ้นสุดลงไปนั่นเองค่ะ